ค่ะทางช่อง3ของเราค่ะก็จะมีละครเรื่องใหม่มานำเสนอด้วยนะคะนั่นคือเรื่องระบำเมฆก็เป็นละครแนวรักโรแมนติกนะคะซึ่งก่อนที่จะได้ชมเมื่อวานนี้ค่ะทางของผู้จัดเองนะคะก็ได้ไปบวงสรวงที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครนะคะผู้จัดเรื่องนี้จากค่าย Step Power Tree นะคะก็คือคุณอุ๊พัชนีนะคะแล้วก็มีพี่กอบสุขนะคะแล้วภูมิกับก็คือพี่หนุ่มกระสาบค่ะพระนางเรื่องนี้ก็จ๊อบทัชพลมาเจอกับยี่หวาปิยาการเป็นครั้งแรกด้วยนะคะสำหรับละครระบำเมฆค่ะก็เป็นละครแนวรักโรแมนติกแอคชั่นดราม่าเป็นเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวค่ะที่เปิดเรื่องมาเราจะเห็นเลยว่าคนทั้งคู่มีความรักอย่างมั่นคงนะคะแต่ว่าต้องมาพังทลายลงเมื่อฝ่ายหญิงรู้ความจริงว่าผู้ชายเข้ามาเพื่อที่จะทำภารกิจบางอย่างดูเหมือนถูกหลอกตั้งแต่เริ่มแรกอะไรประมาณนั้นนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังได้นักแสดงที่มากด้วยฝีมือนอกจากว่าจ๊อบทัชพลเนี่ยนะคะนี่คือพระเอกใหม่ขึ้นแท่นเบอร์เพิ่งขึ้นครั้งแรกเลยทีเดียวนะคะก็ยังมาเจอกับนักแสดงรุ่นใหญ่พี่ชายชาติยุดมแล้วก็เข็มรภัสระดาด้วยนะคะที่จะมาเชื่อเฉือนฝีมือความเข้มข้นท้าทายนะคะแล้วก็ยังมีนักแสดงอีกมากมายหลายท่านเลยทีเดียวค่ะ